Y Moment Project Line Up 2023ผนึกกำลัง3บริษัทเปิดผังซีรีส์ Y สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่งานนี้เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับซีรีส์ Y กันค่ะกับการผนึกกำลังของ3บริษัทชั้นนำด้านคอนเทนต์อย่างกันตนาก้าวหน้าโปรดักชันและ M4 Entertainment โดยได้จัดงานแถลงข่าว Y Moment Project Line Up 2023นำโดยคุณโอ๋ศศิกรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยป๊อปปี้ผ่านศึกผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ประจำประเทศไทยแกปเปอร์วรฤทธิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทก้าวหน้าโปรดักชันและบริษัทก้าวหน้าอินเตอร์เวิลด์จำกัดและเตอร์ค่าบดีประธานกรรมการบริหารบริษัท M4 Entertainment จำกัดซึ่งได้มีการยกทัพนักแสดงมากันมากมายค่ะพร้อมกันนี้ยังได้เปิดโปรเจกต์พิเศษของ M4 Entertainment และยังเปิดผังล่วงหน้าในปี2024โดยในปีนี้ค่ะจะมีซีรีส์ให้ได้ชมกันถึง3เรื่องรวมถึงเรื่อง Beyond the Star ภารกิจลักพิชิตดวงดาวโปรเจกต์พิเศษที่ดึงนักแสดงนำจาก4ค่ายมาร่วมแสดงโดยมี M4 Entertainment ดูแลในเรื่องการผลิตซึ่งจะออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวีโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Y Moment Project Line Up ทางช่องทางหลักของ3บริษัทได้ทุกช่องทางหรือ Facebook Y Moment กันค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆปีนี้เนี่ยของปี66เนาะจริงๆมันมี3เรื่องจริงๆต้นปีมันเปิดหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เรามาแถลงแบบย้อนหลังสักนิดนึงมีเลทไปบ้างก็3เรื่องแต่ว่าในปีหน้าปี67เนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยซีรีส์7เรื่องภาพยนตร์อีก1เรื่องปีนี้เหรอจริงๆปีนี้ผมไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นฟอร์มยักษ์ของการทําคอนเทนต์หรอกนะเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์ทุกเรื่องก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปแหละแต่ว่าฟอร์มยักษ์ของในที่นี้มันคือการร่วมมือกันของ3ค่ายมากกว่าคือกันตนาก้าวหน้า M4 ซึ่งแน่นอนว่าพอเราลงกันเป็น1แล้วเนี่ยในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์การส่งเสริมคอนเทนต์ร่วมกันการผลักดันศิลปินนักแสดงต่างๆเนี่ยมันกลายเป็น1แล้ววันนี้เรามีไอ้ฉีในปี66ที่เข้ามาร่วมในการให้มาทําคอนเทนต์ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเพิ่มแรงขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้มากกว่าเดิมเพราะเดิมอ่ะเราถ่ายก็50ประเทศใช่มั้ย50ประเทศแต่รอบนี้เป็นทั่วโลกคือจริงๆเนี่ยซีรีส์ Y อย่างที่บอกว่ากันตนาก็เป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึง M4 อีกแบบนึงก้าวหน้าก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมยอมรับว่าเราได้นักแสดงที่แบบมืออาชีพน้องๆเนี่ยคือโตแล้วอายุมากแล้วแล้วก็แบบพอเราเล่นเนี่ยเขาเข้าใจในบริบทมากขึ้นคราวนี้ความแซ่บของเราก็แบบตามเนื้อหาเลยตอนนี้บ้านกันตนาขอความเป็นมุ้งมิ้งจริงๆมีความเป็นมุ้งมิ้งมาสู้นะคะสำหรับปีนี้ก่อนนะซึ่งความเห็นจากจริงๆอ่ะมันเป็นนิยายมาก่อนแล้วทุกคนก็อยากเห็นว่ามันตรงกับนิยายหรือเปล่าซึ่งเราได้สองคนที่ตรงมากนะน่ารักมากก็อยากจะให้ทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยค่ะแล้วก็การแคสมาได้น้องสองคนนี้มาจริงๆเกือบตรง 100% ด้วยนะคาแรคเตอร์ก็ตรงทุกอย่างตรงฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากให้ติดตามชมเพราะว่ามันมีความแซ่บแล้วเราก็เพิ่มผู้แซ่บอะไรนิดนึงใส่ๆเข้าไปให้มันรู้ว่าอามีนะแต่ก็มีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็ในส่วนของ M4 นะครับก็จริงๆลายเซ็นของเราค่อนข้างชัดเจนคือถ้าเกิดอย่างหลายๆคนที่ติดตามผลงาน M4 อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเราเคยประสบความสำเร็จจากเรื่องไม่ว่าจะเป็นไอหลงไหนเอ่ยกับทั้งไอฉีอี้นะครับอยู่ที่นี่เต็มเต็มใจเลยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหม่ที่เราเปิดตัวกับทาง Y Moment เนี่ยชื่อเรื่อง Beyond the Star เราก็จะเอาจุดแข็งของแต่ละค่ายเนี่ยมาร่วมกันเรียกได้ว่าเอาจุดแข็งชูในเรื่องความเป็น M4 เลยโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีกลิ่นอายความเป็นละครนะครับส่วนก็จะมีคู่จากบ้านก้าวหน้าที่เราจะเพิ่มสีสันเพิ่มความแซ่บเข้าไปนะครับอีกคู่หนึ่งมาจากบ้านกันตนาเราก็จะเป็นคู่หวานน่ารักสดใสนะครับสุดท้ายเนี่ยคู่ของเจนเลือกคู่นี้ก็ฮอตแซ่บไม่แพ้กันเราก็พยายามเอาจุดแข็งของแต่ละค่ายเนี่ยมาเบลนด์กันจนมันออกมาเป็นเรื่องBeyond the Starครับส่วนปีหน้าก็จะมีเป็นแอคชั่นดราม่าก็ติดตามดูนะครับว่าจากตัวเรื่องเราเคยทำความถามแอคชั่นอยู่แล้วจะนำมาปรับใช้ทำซีรีส์ให้มันน่าสนใจได้ยังไงก็ฝากใช่ดีใจต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมพันธมิตรครั้งนี้จริงๆหลายๆคนอ่ะเป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์กันมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ครั้งเนี้ยเราเชื่อว่ามันจะเป็นแบบกลุ่มงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราคุยกันตั้งแต่แบบระยะแรกๆเลยเนาะมันทําให้เราเห็นภาพโปรเจกต์เดียวกันแล้วก็เห็นภาพความหลากหลายแล้วกันเหมือนที่บอกว่าเราไม่ได้มองว่าสุดท้ายมันต้องไปจบด้วยความแบบซับอย่างเดียวขนาดนั้นเรามองว่าทุกเจ้าอ่ะมีจุดที่โดดเด่นแข็งแรงแตกต่างกันซึ่งแค่ทุกเรื่องเนี้ยที่ 3,000 เรื่องตรงเนี้ยมันดึงไปสุดตลอดในทุกๆทางอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เชื่อว่าในไลฟ์อัพโปรเจกต์2023ต่อจากนี้นะครับผมจะเป็นไลฟ์อัพที่แข็งแรงแล้วเราก็ได้พาคอนเทนต์ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหละออกอากาศในการทั่วโลกจริงๆมันจะไม่อยู่แค่ในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นแฟนๆที่รับการสนับสนุนพี่ๆสื่อมวลชนเองเช่นกันเราก็อยากพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปให้สื่อพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยฝากด้วยแต่ว่าสำคัญจริงๆขาดไม่ได้แหละอันคัดเวอร์ชันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ทั้ง3เหล่านี้นะครับผมก็ติดตามด้วยครับผมโอเคเอางี้จะวัดเป็นเลเวล3เรื่องปีนี้ผมให้ว่าความแซ่บของแต่ละเรื่องเนี่ยก็ถ้าจาก 100% ผมให้อยู่ที่ 60-70 บ้างแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีคอนเทนต์ของแท้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะพุ่งเป้าไปทางไหนดังนั้นปีหน้าเนี่ย
ถ้าพูดถึงชื่อเรื่องอย่างเงี้ยแต่ละเรื่องถ้าอย่างที่ดูตัวอย่างไปบอกเลยว่าก็เต็มที่เหมือนกันแต่การที่เต็มที่พวกนี้เนี่ยเราก็อยู่ตามบริบทของเนื้อหาซีรีส์หรือนิยายที่เราเอามาทำอันนี้หรือเรื่องที่แต่งใหม่อันนี้ผมว่าเรามองจากความเป็นจริงด้วยรอบนี้ที่ทำแล้วก็สะท้อนสังคมด้วยส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแซ่บแน่นอน